เซิร์ฟสเก็ตนะครับเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจณปัจจุบันนี้นะครับแพร่หลายไปทั่วเรียกว่าได้ทั่วทุกหย่อมย่าเลยในทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเซิร์ฟสเก็ตเหรอก็หนึ่งได้ออกกำลังกายเนาะเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดใช่ไหมสถานที่ออกกำลังกายในร่มมันก็จะน้อยลงเราก็ได้เล่นออกกำลังกายในที่ที่แบบโล่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าได้เพื่อนไหมหรอก็โอเคเลยนะเป็นอะไรที่เปิดสังคมให้กับอย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วก็มารู้จักกับเด็กๆน้องๆใหม่ๆก็ดีค่ะใช่ได้เพื่อนค่ะได้ประสบการณ์ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะก็หลายอย่างเลยค่ะเป็นสเก็ตได้อะไรบ้างครับก็คงหลักๆเลยคือมิตรภาพก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อนใหม่เยอะขึ้นโอ้ดีครับเมื่อก่อนผมเจ็บป่วยบ่อยมากเจ็บอดอดแอดแอดเลยแล้วพอมารู้จักกีฬาประเภทนี้นี่ทำให้ผมรู้สึกมีภูมิต้านทานมากขึ้นเลยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยครับรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นครับถ้าเราตั้งใจเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้วก็พัฒนาศักยภาพอ่ะสุขภาพดีขึ้นแต่มันมาพร้อมกับอุบัติเหตุนิดหน่อยเราก็ควรจะมีแบบพวกเซฟตี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ก็ดีนะโอเคดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆได้เหงื่อค่ะก็ดีขึ้นด้านการแบบเมื่อก่อนใช่ไหมคะก็จะเป็นคนที่แบบทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยง่ายค่ะพอได้ออกกำลังกายก็ได้แบบไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะผมว่าดีขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งอะประมาณนั้นก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะครับเซิร์ฟสเก็ตเป็นกีฬาที่เล่นง่ายนะครับไม่ได้เล่นยากเหมือนที่ใครๆกลัวว่าจะล้มจะอะไรนะครับถ้าเล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็มีการฝึกฝนที่ดีก็จะเป็นมีประโยชน์มากเลยครับอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับเล่นได้ทุกเรียกว่าทุกกลุ่มอายุเลยครับมาหันมาเล่นกีฬาประเภทนี้ก็ดีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกีฬาทักษะที่อยากให้เล่นกันตั้งแต่วัยเด็กเลยเพราะว่า1เด็กลงไม่เจ็บ2มันเหมือนกับเสริมสร้างความกลัวที่แบบว่าเราจะโดนพ่อแม่ที่สมัยก่อนพูดว่าระวังเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเจ็บอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ถ้าเรามองในแง่แบบเฮ้ยล้มให้เป็นเจ็บให้เป็นมันก็จะพัฒนาไปด้วยกีฬาอื่นๆด้วยซ้ำเราจะอยู่กันแบบครอบครัวก็สนุกด้วยได้เพื่อนด้วยก็มาได้เลยค่ะเชิญชวนได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเล่นได้ทุกรุ่นไม่จำกัดเพศชายหญิง